สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าอีลิสันตอนนี้อยู่ไหนแล้วหรือคำถามที่เรียกว่าเอาอเลิกสันเนี่ยหายไปไหนเหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะโอะ้โหพี่ไปหาแล้วมันก็นะก็เหมือนเหมือนโอเคเลยย้อนประวัติให้ฟังดีกว่าเออเพราะจะตอบคำถามว่าอีลิกสันอยู่ตอนนี้อยู่ไหนก็ยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะพี่นะอ แต่ตอบอย่างนั้นก็มันก็ถูกแต่ว่าตอบว่ามันหายไปแล้วพี่มันก็ถูกไนงะแล้วมันถูกยังไงอ่อค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปอ่าเราไปดูไปดูประวัติย้อนประวัติอิลิสันเขาหน่อยอ่าว่าเป็นยังไงเขาก่อตั้งมาเมื่อไรอ่าอันนี้เขาก่อตั้งมาเมื่อปีพนะันแปดร้อยเจ็ดสิบหกนับปีนี้ก็ร้อยสี่สิบหกปีแล้วนะเป่ปีนี้กันยาหกห้าแล้วนะอืมนะพี่นะปีสองพันสองพันยี่สิบสองแล้วอ,ะอ่ะอ่า อันนี้บริษัทนี้เขาก่อตั้งโดยลารสแมกนัสอีลิกสันโอ้ชื่อตรงเป๊ะเลยเอาชื่อมาตั้งเลยนะตั้งเป็นชื่อบริษัทนี้ตอนนั้นเขาตั้งเนี่ยเขาม,มีอายุสามสิบปีะนะเขาเปิดร้านซ่อมโทรเลขเในสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าอีลิกสันของประเทศไหนสวีเดนพี่นะอันนี้สวีเดนนดนอนอ่าแล้วต่อมาเนี่ยปีพ8นแอย็ดปดอ่าอันนี้บริษัทอีลิกสันเขาก็เริ่มผลิต ขายอุปกรณ์โทรศัพท์พี่เนี่ยอ่าโทรศัพท์รุ่นแบบอืมอย่างที่เห็นในรูปพี่นะ <laughs> โบมากโบสมัยโบราณอ่อมันไม่ได้โทรศัพท์ที่มีปุ่มหมุนปุ่ม,มกดอะไรเลยนะพี่นะไอที่หมุนหมุนนี่ไม่มีเลยอ่ะประเภทแบบอ่อต้องต้องเฉพาะมากเลยต้องเป็นการเฉพาะกิจจริงๆนะถึงจะมีได้นะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมี <laughs> อ่อนะอ่าเขาก็เริ่มผลิตแล้วนั้นเขาก็ ค้าขายของเขาไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละจนจนมาปีพันเก้าร้อยไม่ใช่ปีพันแปดร้อยเก้าสิบตลาดเริ่มอิ่มตัวออมันเริ่มอิ่มตัวพอเริ่มอิ่มตัวแล้วเนี่ยก็บริษัทอีเล็กสันก็เริ่มทําการค้าขายกับต่างชาติว่าไปแบบขายไปขายอุปกรณ์ขายเครื่องสื่อสารพวกนี้ให้อังกฤษบ้างให้รัเสเซียบ้างอะไรเงี้ยขายไปขายมาอ,อีเล็กสันบอกนี่มันบริษัทข้ามชาติแล้ะไม่ใช่ละผิด มันผิดแนวเขาเรื่องไงไม่รู้ลาออกเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็ยังเป็นชื่ออลิกซานอยู่นะแต่แต่แต่คนก่อตั้งบายบายกัแตอนนั้นแล้วตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยปีพันแปดร้อยเก้าสิบแล้วอ่แล้วนะปีพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้เนี่ยเขาก็โทรศัพท์สายตรงเครื่องแรกเนี่ยมีมีหมุนหมุนด้วยนะพี่นะอ่ายังเริ่ม,เร,มเริ่มมีมีหมุนหมุนแล้วมีมีเลขมีอะไรให้พี่ดูแล้วนะพี่นะอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนมันใช้เวลาเปลี่ยนผ่านมาโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะพี่ปีพันแปดร้อยเจ ตั้งแต่โทรศัพท์ที่แบบคุณต้องคุณต้องกริ้งไปที่ชุมสายอ่ะแล้วให้เขาต่อสายให้อ่ะเออเออกมา่างนั้นนะนะมันไม่ได้เป็นระบบออโตมัติแบบต่อสายตรงอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นโทรศัพท์สายตรงเครื่องแรกของอีสานที่ผลิตอ่าในปีนั้นนะ,ะนะอาเรโอสามารถบุนวงม,ม,ม,มุนเบอร์ได้ต่อมาก็อีสานปีพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดอ่าอันนี้เราเป็นเขา้าเขา้เขาเรื่องเขา้าราวแล้วอ่าเป็นเป็นเป็นโทรศัพท์รุ่นที่เราไม่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา เ,เดยกเว้นเด็กรุ่นใหม่นะพี่นะอาจจะไม่เคยเห็นนะพี่นะอันนี้อันนี้แบบหมุนเป็นแบบหมุนหมุนไปมันไม,ไม,ไม่เป็นกลุ่มโกมุกมกอล,ล็อกเออมันก็ค่อยๆพัฒนานมาเรื่อยๆแหมมันนั่งคิดกลับไปนี่ปีพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดโอ้โหกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านนี่มันใช้เวลาโอ้หูนานเนาะนานเนาะเราพอเปลี่ยนผ่านจริงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมโอ้โหมันก็ มันก็อยู่กับเรามา60ปีเหปีไปกันนะพี่นะอ่ะแล้วนะปีพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆมันก็มันก็เป็นโทรศัพท์อ,อ,อ,อีอย่างนี้แหละเออเข,เข้ก็ผพิของเขามาเรื่อยเบื่อแต่ที่สําคัญเนี่ยอ,อ่อทางอีลิกสันเองเนี่ยเขาเขาไม่ใช่แค่ผลิตโทรศัพท์อย่างเดียวนะพี่เขาไม่ได้เพาไม่ได้ผลิตโทรศัพท์ขายเข้าใจมไหมคือเขาเขาทาโครงขายด้วยทําสายทําอะไรทําวางระบบเอาง่ายๆเลยนะอ่าอะไรเป,เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันไม่ไม ม,มันต่างกังน,โ которая, นโอเคียโอเคียเขาไม่ได้มาทางสายนี้ตั้งแต่ต้นอันนี้เขามาสายนี้ตลอดตั้งแต่ยาวยาวตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเขายาวไปเรื่อยๆจนต้องดูว่าเขาอยู่เบื้องหลังด้วยนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาแค่ด้านหน้าอย่างเดียวคือไม่ได้ผลิตโทรศัพท์ขายอย่างเดียวนะพี่จนปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยอีอีิสันก็ออกโทรศัพท์รุ่นเนี้ยตัว g h เฮดสามสามเจ็ดออกมาก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วพี่อันนี้ก็เริ่มเริ่มค้าขายจเจริญรุ่งเรือง อาแล้นั้นปีพ9นเต้องไปเร็วหน่อยพี่เดี๋ยวมันยาวเหมือนเหนือโอเคียปีพันเอยเันนี้อีกสันก็เริ่มมีเติบโตมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง40%แล้วก็เป็นรายแรกที่มีเครือข่าย 3G อ่าอันนี้เขาก็อย่างที่บอกก็คือเขาไม่ได้ทำโทรศัพท์อย่างเดียวเขาทำโครงข่ายด้วยทำระบบด้วยเออบางทีคุณอาจจะใช้โทรศัพท์ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้สน,สนใจนะ บางทีอย่างสามตีอย่างเงี้ยมันก็มีแยกนะมันอย่างมันมันเป็น Y า b a บรน์ CDMA กับ CDMA สมัยก่อนนั้นมันตีกันน่ะเออบางทีผู้ผลิตบริโทรศัพท์ยังต้องต้องคิดต้องถามเลยเออพี่พี่จะเอาอะไรเอาสักอย่างได้ไหมมันทำสองอย่างมันลำบากมากเลยยัดคือยัดโทรศัพท์ให้มันมีรับคืนสองความขยัมันมันสิ้นเปลืองอ่ะพี่เอาสักอย่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพืจะสังเกตว่าสมัยก่อนถ้าคุณจะใช้โครงข่ายของ m มค a t เนี่ยคุณจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ที่มันรองรับ คลื่นสัญญาณของเขามันแตกต่างออกจากคนอื่นเขาอ่ะเอออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเออมัน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 คนละสัญญาณอะไรเงี้ยโอ้ใช้รูปย์วายลำบากเออช่างมันเถอะเอาเท้าขวาให้ดีหน่อยพอแล้วและนั้นปีปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดไดโดโมของญี่ปุ่นก็มาลงนามข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับอีริสันแล้วก็โนเกียรวมตัวกับถนนสยุนสแอมซดน CDMA คือวายไอ้ขึ้นความถี่เนี่ยนะของสามตีได้เป็นวายแบบ CDMA มาตรฐานคู่แข่งเทียบมันไปมันแข่งกับสารัตอ่ะสารัตเป็น CDMA อะไรเบามาเนี่ยงั้นเออช่างมันพอรู้กันแล้วการปอมาปี1ันเก้ก็มันก็ออกอะไรไปเรื่อยเแล้วก็เก้าก็ออกอิริสันทีสออันนี้ก็ตอนปีนั้นก็โนเกียก็ประกาศจับมือร่วมกับไมโครซอฟท์ลงความลงลงนามความร่วมมือทำงานร่วมกันเกี่ยวกับพวกเว็บสรงเว็บไต์เชิงกลยุทธ์เบ้าส่งเบาเสือซอฟต์วงซอฟแวร์อุปกรณ์ซึ่ง มันก็เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือของรุ่นหลังต่อมานะอันนี้เป็นความร่วมมือของเขาที่เขาจับมือร่วมกันต่อมาปี 2000... ัน่องพันปีสองพก็จะสังเกตเห็นว่าอีลิกสันไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนยังย,ย่ำย่ำอยู่กับโทรศัมท์หน้าเจ้าเขาดำอยู่ทาไมอ่ะทั้งที่โนเกีย ไปแล้วพี่าสามสาม,สามหนึออกมาหน้าจอสีแล้วแต่ว่าตัวนี้เขาก็ยังเป็นเขาดําอยู่ได้เหตุผลก็คือ,อไฟไหม้โรงงานชิปเซ็ตที่ฟิลที่ชิปเซตของฟิลิปในแม็กนิซิโอปีก็ปี2000นี่แหละเดือนมีนาทําให้เกิดการหยุดชะงักอย่างรุนแรงใน,ใน,ใ,นในสายการผลิตทำให้มัน,ม,นมันขาดของที่จะผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บริษัทก็เลยขาดทุนครับสอ0หมื่นสี่พนล้านดน โครนซีวีเดนไม่เรียกอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะ <c oughs> ก็ขาดทุนเอาง่ายง่ายพฤษภาเอาาาเอก็ตอนเดือนพฤษภา,าบริษัทกับรัฐบาลก็เลยผลักดันมาตรฐานอินเทอร์เน็ตคือไปตกลงกันนะพี่อย่างที่พูดไปตกลงกันให้เรียบร้อยพี่จะเอาึ้นแล้วก็เอาสักคืนหนึ่งบางทีมันทาให้มือถือที่ผลิตออกมามันลําบาก <c oughs> ไปตกลงกันให้เรียบร้อยซะก่อนนะพี่นะพี่จะเอาอะไรก็เอาสักอย่างไม่ใช่ออก <c oughs> ไม่ได้ออกขึ้นสัญญาณสองแบบมาแล้วทำให้คนอื่นเขามัน โอ้ขายขอยของอยากเอาง่ายๆก็จับมือกันอิลิกสันโนเกียอะไรนะอาคาเทลแล้วก็ซีเมนของทางเยอรมนีปีสองพันหนึ่งอันนี้เนี่ยอิลิกสันก็ประกาศสิ้นสุดความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ช่วงเดือนตุลาคมม,มันมันคงไม่เวิร์กมั้งทำแล้วมันคงไม่เวิร์กสุดท้ายเนี่ยช่วงปลายปีนี่แหละ,ะช่วงช่วงปีสองพันหนึ่งนี่ ทางอีลิกสันนี่ถึงขนาดต้องประกาศด้วยว่าผลกําไรลดลงครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ประกาศปลดพนักงานเป็นการใหญ่เพราะดิจิทลก็ไม่ไมปวดไม่ได้แล้วพี่ว่าเขาเ,เขาใหญ่อะ่ะพ,พ,พอมันขายของไม่ออกก็ต้องปลดดิไม่ปลดก็เจงยิ่งเจงหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้ก็เจงอยู่จะเจงอยู่แล้วอะไรนะอ่าแล้วที่ทำการโทรศัพท์มือถือมันมาถึงจุดแตกหักอ่ามือถือมันแตกหักตอนปีนี้นี่แหละพี่ทาให้อีิกสันต้องจับมือร่วมกับโซนี่พี่ ต้องแยกออกไปต่างหากเลยระหว่างโครงข่ายกับมือถืออีริสันก็ลงทุนหุ้นกับทางโซนี่คนละ50%ก่อตั้งบริษัทที่เรียกว่าโซนี่อีริสันอ่ะอันนี้คุณก็จะคุณเค,ณคณตสังเกตไหเออีริสันอยู่ดีทำไมเป็นโอทโซนี่อีริสันอ่อมันมันเจ๊งนี่มันจะเจงมันก็นะต้องไปร่วมมือกับคนอื่นแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอีริสันจะโยนให้ทางโซนี่ทำไปตลอดเลย ตัวเองก็ไปทําอย่างอื่นไงก็ช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะจริงๆแล้วทางอิริสันเขาก็มีเขาเรียกอะไรพวกสิทิบงสิทิบัรอะไรติดอยู่ในมือเยอะแยะความร่วมมือเนี่ยมันทําให้เกิดการเขาเรียกอะไรนะเกิดการโอโ้ตื่นตื่นเต้นในตลาดทําไมอ่ะโอ้ยโ,โซนี่เขาออกออกแนวแบบทํากล้องไซเบอร์ช็อตตอนนั้นใช่ไหมทากล้องไซเบอร์ช็อตด้วยแล้วก็ทําเครื่องเสียงด้วยทําอะไรที่มันเกี่ยวกับ เครื่องเสียงมาแล้วเอามารวมกับโทรศัพท์รวมกับกล้องโอ้โหมันต้องเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอลังการไม่สิ่งมากเลยเข้าใจไหมตอนนั้นฮือฮามากเลยพอรวมกันปั๊บนี่อ๋อตลาดฮือฮาแล้วก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นปี2002ก็สอออกโทรศัพท์ก็เขเรียกรุ่นอะไรอ่ะรุ่น T610 ก็ถือว่าตามหลังโนเกียเขาอยู่สปีโอ้เขาออกสีไปแล้วตัวเองมึงออก อะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียนยังเป็นซิมเบียนอยู่นะตอนนั้นนะ่ะอ่าแล้วก็อีริถ้าอีริสันหน่วยงานของอีริสันก็ต้องเอ่อนี่อีริสันนะไม่ใช่โซนี่อีริสันนะโซนี่โซนี่อีริสัน,นออกโทรศัพท์ทางอีริสันก็ประกาศขายหน่วยงานไมโครอิเ e ล็กทรอนิกส์มูลค่า400ล้านออกไปอะไรเงี้ยมันต้องต้องต้อง ก็แลต้องฟื้นฟูกิจการอ้อยง่ายกันดีกว่า,าก็เลยไม่มีเวลามายุ่งกับเรื่องนี้มั่งลงทุนกับโซนี่แล้วก็ปล่อยให้โซนี่เขาจัดการไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะนะอ่ะแล้วเราก็ต่อมาปี2 0 0 3เราก็จะเห็นว่าอีริกสันก็โทรนี่อีริกสันก็ประกาศผลประกอบการมีกําไรอ่าเพราะว่าออกโทรศัพท์รุ่น P 8 0 0 P 9 0 0ในระบบบริการซิมเบียนยังอยู่ในซิมเบียนนะยังอยู่ในซิมเบียนแล้วทางอีริกสันตัวอีริกสันก็ต้อง มันจะเจ๊งต้องระดมทุนแล้วพี่3,000ล้านคโครนสวีเดนนะหรือไม่ประมาณ3,000ล้านดอลลา่าเพื่อให้บริษัทอยู่รอดแล้วก็รอดได้บนโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตด้วยเหตุผลก็คือมันมันรอดตอนที่อินเทอร์เนต็ต3าม G มันบูมมันบูม <laughs> ไวเ้เนสาม G บูพุกอาการวาโครข่ายมันต้องมีนี่เอามีเพิ่มขึ้นปั๊บอ่าตัวเอง ก็ได้ทํางานมีกิจการได้มีงานมีการทํามันก็มีกำลีกลาาําไรไงอ่ารอดได้เลยอ,อ่นจะมารอดใครปีนี้นี่แหละพี่เอ้ยรวมกับโซนี้ c สันก็ออกโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาให้เราใช้งานอ่าอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นโทรศัพท์รุ่นที่บูมที่สุดปี2005อันนี้บูมที่สุดของโซนี่กสันเลยเว่าเป็นคู่ดูโอสุดฮิตอ่าสุดฮิตเลยอของค่ายนี้ก็คือ K750 กับ W800 อืมเขาเรียกอะไรนะเป็น a l k m a n p h o ฟ e นะเป็น โซนี่ตัวนี้ออกแนวเครื่องเสียงบล็อกแมนใช่ยแม้ทำไมนะบล็อกแมนดังนะอ่าเครื่องเสียงก็ดังแล้วบล็อกแมนโฟนอ่าอยู่นั่นอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยเป็นทั้งโทรศัพท์เป็นทั้งเครื่องเสียงเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งเป็นปนหมดทุกอย่างสมัยนี้มองย้อนกลับไปก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นทุกอย่างเหรอ มันเป็นอยู่แล้วนะสมัยเนี้ยจอสมัยนี้ก็สมัยนี้แล้วมันย้อนกลับไปสมัยก่อนมันไม่เป็นดีกว่ามันพึ่งมาเป็นบี้เออมันเป็นมันเป็นจากโซนี่เสิร์ฟเขาเริ่มทําอันนี้เป็นระบบการซิมเบี้ยนนะอาต่อมาเมื่อผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็มันนี้เขาสร้างความฮือฮาในปีนั้นเขาก็มียอดขายติดอันดับสี่ของโลกแล้วพี่นะอ่านี่เขาเรียกเติบโตทยานจะพงาดเอาง่ายๆเลยปีสองพันเจ็ด ก็มาออกตัวนี้สันรุ่น K850I อันนตัวอีเล็กสันเองก็ไปซื้อกิจการล็อกเน็ตเิรคทำเอกราเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่รู้ก็พอมีกำลรกําไรก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั้นอีเล็กสันก็ก็ไปทางพวกโคขายไปไปพวกพวกเราเตอร์เออพวกเน็ตเบรคอะไรเงี้ยอะไรนะพวงตวนี้อีเลกสันก็ทำโทรศัพท์ไปเซอปี2008ก็ก็ อันเนี้ยมันมาถึงมันถึงยุคที่ลากระบบปฏิบัติการซิมเบียนมาถึงจุดสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้ลวมันถึงที่ตายแล้วมันถึงที่ตายแล้วปี2007เนี่ย iPhone ออกปี2008เนี่ย Android ออกอ่าตอนนั้นก็มันก็ยังไม่ได้แบบมันมันก็ไม่ได้บูมเมือนสมัยนี้หรอกว่ามันยังไม่มีอะไรมาประกอบอีกเยอะแยะไม่ได้มีแอปมีเอบยังไม่ได้เขียนเข้ามาประกอบยังต้องใช้เวลาอวัยดันเนี่ย โซนี่อิริสันทำไงอ่ะก็ต้องหันไปจับมือใครสักคนหนึ่งผมปรากฏเหมือนโนเกียเลยหันไปจับมือของไมโครซอฟท์เออแบบเดียวกันเดะก็ออกโทรศัพท์รุ่นนี้มานี่ละปี้รุ่นอ่อะไรอ่ะเอ็ e ซ์เชี่ยลเอ็กนเ่ยเป็นเป็นวินโดว์โฟน่ะเป็นวิดีโอโฟนนะไม่ใช่ไม่ใช่ซีเบียแล้วก็เป็นซินเนโฟนก็สเปคก็ไม่ธรรมดาก็ออกมาก็เป็นดีเอาร์บสมควรแต่คือฮาได้ ตักพัมันก็เฉาตายและที่สำคัญทั้งไมโครซอฟ t ก็ไม่ค่อยพัฒนาวินโดว์โฟนเขาแพ้เออผมผมผมไม่ได้พัฒนาวินโดว์โฟนแล้วก็ไม่มีใครไปไปเขียนแอปไปเขียนโปรแกรมให้กับให้กับวินโดว์โฟนเขามันก็มันก็ถึงการลเปาสารนานเพียงใดมันมันก็ไปเลยจะเหลือเหรออนะเพราะฉะนั้น วินโดว์มันก็คงจะไปอยู่ได้แค่ในคอมพิวเตอร์แล้วมื้ตอนนั้นนะอะหลังจากนั้นมาก็ปี2009อ่2009ก็โซนี่อีสันก็อันเนี้ยกำไรมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะก้าวกระโดดจากปี2008มา2009ปั๊บเนี่ยเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการแล้วะกไม่จะไปไม่รอดแล้วมั้งอ่าแล้วทางอีดิสันก็ไปซื้อ ธุรกิจพวก LTE กั 4G อะพี่เริ่มเริ่มซื้อธุรกิจพวกเครือข่ายทําโครงข่าย LTE อะไรของสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนะ้นะเขาก็ไปไปตะลุมปุ่มปุยทั้งโครงข่ายทั้งอีสานทางโซนี่ก็ก็ตะลุมปุ่มปุยอยู่กับโทรศัพท์เขาตึงหัวหกค้ขนขีดแล้วตอนนี้บอก็งาจปั๊บลงปุ๊กเลยอะไรก็ไม่รู้โอ,อ้นะแต่พูดก็พูดนะโอ้โ ตอนที่เขาออกโทรศัพท์อีรุ่นอีรุ่นนี้มาเนี่ยเครื่อง20,000กว่าบาทนะพี่ไม่ได้่ถูงนะสองพันโอ้โหนะก็ราคาคงไม่หนีรุ่นท็อปสมัยนี้มันคงเป็นรุ่นท็อปสมัยนั้นมันคงอยู่ราคานี้ไปตลอดไหมหรือยังไงไม่รู้เขารุ่นท็อปอ้าวมาเมื่อปี2009ก็ตานไปแล้วก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็ปี2010 2010เนี่ยโซนี่อีเล็กซันเนี่ย ก็กลับมายังตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Android แ,แล้วอ่าทำไมอ่อ่ะพี่ก็ Window s มันไปไม่รอดมันก็ต้องมาแม่แอ d ด o i d แล้วพี่สุดท้ายมันไม่รู้จะไปไหนอะ่ะพี่จะไปจะไปของ p p o o n มันก็ไม่ได้เขามนระบบปิดก็ไม่ให้ใครใช้นี่หวา่ามันก็เหลืออย่างเดียวเหลือ Android อะพี่แล้วมันสิบ มันก็ตอนยุคนั้นมันก็อย่างว่าแล้วมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันออกมาสองปีแล้วนี่วา่าอะไรอะไรมันก็เข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มเริ่มอาการบูมมันออกแล้วคุณไม่ตามไม่ไม่เกาะติดเขาก็ตกกระแสะทาไงได้ไปเกาะไมโครซอฟ t ก็ตกไปช่วงหนึ่งแล้วจะเอาอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เขาก็ต้องกลับมาที่ทั้งแอนดรอยอ่าแล้วสุดท้ายก็วางแผนการใช้ฮาร์ดแวร์สเปคใกล้เคียงมันแต่มันก็อย่างว่าเนี่ยเขาก,เขาก็เขาเรียกอะไรนะ มันก็ทําท่าจะไม่รอดอยู่ดีว่าเขาพัฒนาตามคนอื่นเขาไม่ทันเนี่ยเออนะสุดท้ายปี2011ันสิบเอทางโซนี่สันต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่กับลบปฏิบัติการแอนดรอยด์วอลมตอนแรกก็าวางใจนึกว่าไปได้ถ้าตามเขาไม่ทันแล้วอัปเดตตามเขาไม่ทันเดี๋ยวมันก็จะตกขบวนไปอีกอะไรเงี้ยก็ทําให้ยอดขายมันก็ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ดีเดอะไรเงี้ยนะเ้ก็ มาตะลุมปุ่มปุยอ่าลงลงหนักเลยคันนี้เต็มที่เลยขยายตลาดเพิ่มอะไรอู้ยอย่างงี้ปรับราคาลงอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแต่ผูก็พูดนะพูดถึงโซนีนิสันเนี่ยนะ,นะะเวลาไปดูเนี่ยราคาเหมือนอ้าวกร่อก็แต่ไหมเราเราเขาเห็นราคาแล้วเราซื้อไม่ลงะเราเองเาก็รู้ว,ว่าโอ้กระเป๋าเราสู้ไม่ไหวเว้เราก็เราถอยออกมาดีกว่าเราหาอื่นใช้อะไรมาณนย่างั้นอ่าแล้ว ก็เป็นตลาดออกกลางๆบนๆหน่อยนะถ้าเราของเขาอ่ะของเรามองแล้วมันไม่เหมาะกับเราเราก็แต่คุณอยากจะใช้ก็ไปตอนนี้คงหาไม่ได้แล้วล่ะทําไมอ่ะเออมันหาไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาออกรุ่นรุ่นตัวนี้มาเอ็กซ์เพลย์อะไรอะ A อ C S อะซรเอกอย่างรุ่นแล้วอ่านไม่ออกเออช่างก็เถอะมันรุ่นสุดท้ายที่ออกในปีสองพันสิบ อันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Sony e r i c s s ก n ทำไมอ่ะเมื่อขึ้นปี2012บริษัทโซ ny ก็ประกาศซื้อหุ้น Sony e r i เล็ก n ทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช้แบรนด์ Sony e r i c s s ก n อีกต่อไปเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น Sony Mobile Communication ไปเลยกจ็จะเห็นเหลือแต่แต,แต่โทรศัพท์ Sony แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่เราก็ บริษัทโซนี่บางทีก็ถามแล้วบริษัทโซนี่อีสันเขาอยู่ที่ไหนเออบริษัทโซนี่อีกสันแม้จะเป็นโซนี่ญี่ปุ่นนะแต่เขาตั้งอยู่ที่อังกฤษน,นะที่ลอนดอนนะเขาปแปลกใจทำไมเขาไม่ตั้งญี่ปุ่นก็ไม่รู้ไม่รู้เอออันนี้ไม่รู้ไปถามผู้บริหารเขาละกันเ <laughs> อาแล้วดันอ่าอีสันก็ไรยและสานอ่าโซนี่ซื้ออ่าโซนี่ซื้อโซนี่อีสาน,นขึ้นมาก็คือหุ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือที่อีกสัน ถืออยู่ก็ซื้อขึ้นมาเป็นของโซนี่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็แบรนด์อีริกสันแล้วก็พวกอะไรนะพวกสิทธิบัตรที่เขาถืออะไรที่มันเกี่ยวกับมือถือในบริษัทอีริกสันทั้งหมดนะก็กวาดไปเกี่ยงเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นปัญหาไงซื้อขึ้นมาเลยให้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าจะตอบว่าอีริกสันหายไปหายไปไหนอ,อ๋อตายแล้วถ <laughs> ตายแล้ว มันจบไปแล้วจบจบตรงนี้จบตรงนี้เออมันจบตรงนี้ถ้าพูดถึงโทรศัพท์นะะถ้าพูดถึงโทรศัพท์เออแต่ถ้าพูดถึงบริษัทอิลิกสันเนี่ยเขาก็ยังไปต่อนะเพราะในปี2012อเนี่ยเขาก็ยังไปซื้อ,อ,อบริษัททำเน็ตเิรกที่เป็นเกี่ยวกับโครงข่ายเทคโนโลยี Wi-Fi ที่แข็งเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะะเขาก็ยังไปอยู่ในใน,ในตลาดตรงนั้นของเขาอะ่ะเขาก็ยังไปไปไ,ปไหนหรอก ไม่หายพี่ก็ไม่หายแต่พูดก,ก็ไม่หายก็ถูกก็ไอสตัตเขาก็ยังอยู่เขาเป็นบริษ,รษัททําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะต่อมาเนี่ยนะก็สองปี2013ันสิบเนี่ยก,ก,ก็ไปซื้อกิจการพวกโมโดองอะไรนะไอพวกไอเรียทรทัตของ o s o r t เอ่อแล้วก็เข้าซื้อกิจการ IPTV บริการอะไรที่มันหลายๆหน้าจอใหญ่ๆที่สุดในโลกอะไรเงี้ยมันโอ้ย คือคือเขาเขาไม่เอาแล้วมือถือเขาไปทําโครงขายคือมันอาจจะเป็นอีกแนวคิดก็ได้นะทําทํามือถือมันก็มันก็ขายแน่ทำโครงขายขายดีกว่าอะไรเรี่ออาจจะมีความคิดอย่างนั้นทาโคงขายขายมันแน่นอนกว่าเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นบางอ่าจไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกแสนเอกจะถือสิ่ทิบัตรอยู่ประมาณสามหมื่นสามพันฉบับขนาดขายแล้วนะนี่ไทย ขายโทรศัพท์ออกไปแล้วยังเหลือติดติบัตรอยู่สามหมื่นสามมันจะแบบมีติดติบัตรอันดับหนึ่งหนึ่นิดนิดมันอันดับต้นต้นเขาบอก G GSM GPRS A สวเ CDMA H HSPA LTE เลยก็โอ้ยอยู่กับธุรกิจของเขาตรงนั้นแหละเวรัสอีกสันเนี่ยไม่ได้หายตอนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าก็ยังเป็นโฮสต โปรแกรมเป็นนักพัฒนาเป็นเป็นอะไรหลายอย่างที่สนับสนุนเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันเออทีา่ำพวกนวตัตก,กรรมอะไรพวกนั้นนะ่ะเออก็มันก็อยู่กับ e ี D x ิสแนแลแล้วก็ทำขอการวิจัยการพัฒนาร,ระบบโครงข่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ดำเนินโทรคมนาคมแต่ก็อยู่ในในวงการและพี่ไม่ได้ไปไหนหรอก ไม่มาทางโทรศัพท์แล้วนะเลิกแล้วเลิกแล้วทำตัวโกงขายอันนี้ก็เป็นการตอบคาถามมีคนถามว่าอีสารหายไปไหนก็ไม่หายพี่หายไปแล้วพี่ตอบในเรื่องสองอย่างหายไปแล้วพี่โทรศัพท์หายไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หายบริษัทเขาก็ยังอยู่ในตลาดนั่นแหละก็น่าจะพอได้คําตอบได้เห็นภาพอะไรในธุรกิจที่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแล้วเพื่ มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกาลเวลาของมันนั่นแหละเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ